สวัสดีครับวันนี้คมชัดเลือกกับผมวราวิชิมณีเรามาชวนคุยกับแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยนะครับคุณเศรษฐาทวีสินถึงแม้ว่าจะเปิดตัวมาแล้วสักระยะหนึ่งแต่ก็ยังมีคำถามครับนี่จะเป็นนายกรัฐมนตรีตัวจริงของพรรคเพื่อไทยหรือไม่มุมมองวิสัยทัศน์ของคุณเศรษฐาเป็นอย่างไรนะครับวันนี้พบกับคุณเศรษฐาตัวจริงๆในคมชัดลึกวันนี้ครับสวัสดีครับคุณเศรษฐาครับสวัสดีครับขออนุญาตแซวนิดนึงครับคุณเศรษฐาหน้ายังไม่ค่อยดำเท่าไหร่ครับเพิ่งเริ่มต้นครับเริ่มต้นลงพื้นที่จริงๆแบบลงหนักๆเนี่ยผมว่าสัก1เดือนได้ใช่ครับประมาณนั้นนะประมาณ1แล้วหายไปสักประมาณ5วันไปต้องมีภารกิจต่างประเทศครับก็เลยจากการที่เป็นนักธุรกิจแต่งตัวใส่สูททำงานอยู่ในห้องแอร์พอไปเจอชีวิตจริงๆคุณเศรษฐาเรียนรู้อะไรบ้างครับคือส่วนมากชีวิตของพี่น้องประชาชนน่ะที่เราได้ยินได้รับฟังมาเนี่ยมันก็เป็นการสื่อสารทางเดียวอ่านจากสื่อบ้างออกจากออนไลน์บ้างฟังจากคนนั้นเล่ามาบ้างนี่มาบ้างเนี่ยนะครับผมว่ามันก็ไม่ได้เป็นอะไรที่มันเป็นกระจกสะท้อนความเป็นจริงเท่าไหร่เพราะเราได้อ่านอย่างเดียวเราได้เป็นมุมมองเดียวที่คนที่นำเสนออยากจะพูดแต่การที่ลงพื้นที่ไปเนี่ยมันมีการตอบโต้กันนะครับมีการแย้งกันใช่ไหมงั้นถ้าเกิดสมมติว่าคุณวราวิทย์บอกผมมาว่าเนี่ยปัญหามีอย่างนี้ผมก็แก้งี้ไปสิแต่ที่มันมีลึกอีกว่าเอาแก้งี้แก้ไม่ได้เพราะมันติดตรงนี้นะครับตรงนี้ก็เป็นอันนึงซึ่งแล้วแววตาของพี่น้องก็เป็นบ่งบอกอันนึงถึงความลึกของปัญหาด้วยเหมือนกันนะครับครับพอเรียนรู้แล้วพอได้รับฟังสิ่งที่เขาสะท้อนกลับมาแล้วเนี่ยมันเหมือนหรือว่ามันต่างหรือมันคิดว่ามันยากกว่าที่เราคิดไว้ไหมว่าที่เราอาจจะใช้ประสบการณ์การบริหารธุรกิจมาใช้กับการบริหารประเทศมันไม่ต่างกันตรงเรื่องปัญหามันก็มีซ้อนปัญหาซ้อนปัญหาความลึกของปัญหามันก็ต่างกันไปนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเวลาที่ลงไปพื้นที่มาเนี่ยพอมันได้มีการตอบโต้กันเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าบางปัญหาก็ไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดไว้อย่างที่เราได้เห็นภาพผมเชื่อว่าประสบการณ์ที่ทางผมสะสมมาแล้วก็ทีมงานพรรคเพื่อไทยนะครับก็สามารถจะหาคำตอบได้เกือบทุกอันนะครับต้องไม่เรื่องนี้ต้องเป็นเรื่องของการบริหารความคาดหวังนิดนึงว่าปัญหาบางปัญหาเนี่ยอาจจะไม่ได้สามารถแก้ไขได้ในเทอมเดียว4ปีนะครับมันอย่างลากลึกมากนะครับย้อนไปเมื่อวันที่5เมษายนที่มีการเปิดตัวแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีครบทั้ง3คนหลายคนก็ไปจับสังเกตถ้อยแถลงบนเวทีวันนั้นของคุณเศรษฐาเนี่ยดูจะโอ้โหมีคำพูดที่มันระบุเจาะจงมาชัดเจนนะครับเช่นว่าผมพร้อมในฐานะผู้นำคนถัดไปของประเทศที่จะทำอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยอันนี้มันเป็นการส่งสัญญาณแล้วหรือเปล่าว่าเศรษฐาทวีสินคือนายกตัวจริงเบอร์หนึ่งของพรรคเพื่อไทยอ๋อคิดว่าคงไม่ใช่หรอครับแต่ว่าผมเห็นในวันนั้นเนี่ยถ้อยแถลงเนี่ยมันมีพรอมเตอร์ด้วยนะแปลว่ามันผ่านการเรียบเรียงไม่ใช่คำหลุดมันเป็นคำวางแผนมาแน่นอนเป็นว่าถ้าเกิดเพราะวันนั้นผมเป็นคนแถลงณเวลานั้นใช่ณเวลานั้นเป็นคนแถลงผมต้องเป็นคนแสดงวิสัยทัศน์ว่าตัวผมเองผมพร้อมที่จะรับตำแหน่งอันทรงเกียรตินี้นะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นต้องขึ้นอยู่กับพี่น้องประชาชนขึ้นอยู่กับคณะกรรมการบริหารพรรคขึ้นอยู่กับส.ส.ด้วยเพราะว่าเรายึดโยงกับประชาชนเป็นหลักนะครับแล้วก็ส.ส.กับผู้แทนพรรคเองก็เป็นตัวแทนของประชาชนเพราะฉะนั้นถึงเวลามาโหวตกันภายในก็ต้องยอมรับเป็นการแสดงความพร้อมของตัวเองเท่านั้นใช่ครับไม่ได้มัดผูกรวมกับความเป็นพรรคว่าจะเลือกใครไม่มีสิทธิ์ด้วยที่ต้องไปผูกมัดเขานะครับหรือการที่ต่างกันไปลาออกจากทุกตำแหน่งในแสนสิริการโอนหุ้นให้ลูกสาวในขณะที่ก็หลายคนก็เปรียบเทียบกับคุณนุ้งอิงก็อาจจะยังมีหุ้นในบริษัททางธุรกิจอยู่ของเขาเนี่ยนะครับครับเนี่ยมันก็เป็นอีกสัญญาณนึงที่อาจจะชัดเจนว่าคุณเศรษฐาคือตัวจริงมากกว่าอันนี้มันเปรียบเทียบกันได้ไหมก็อาจแต่ละคนก็อาจจะมีขีดจำกัดต่างกันไปนะครับในส่วนตัวผมถือว่าผมมาถึงจุดนี้แล้วนะครับการแสดงความพร้อมไม่ใช่แค่ทางด้านวาจาอย่างเดียวแต่ด้านกฎหมายนะครับหลายๆเรื่องเนี่ยเดี๋ยวจะถูกกล่าวหาว่าเป็นเรื่องของผลประโยชน์ทับซ้อนผมเองก็ต้องแสดงเจตจำนงที่บริสุทธิ์ด้วยเหมือนกันแล้วก็ลูกๆเองก็บรรลุตีฟ้าไปหลายปีแล้วจะ30ปีแล้วใช่ไหมครับการโอนก็โอนอย่างถูกต้องตามกฎหมายก็ต้องเสียภาษีในการให้อีก 5% อีกนะครับไม่คิดแผนสำรองไว้เลยเหรอว่าถ้าก้าวเข้ามาแล้วมันอาจจะไปไม่ถึงเป้าที่เราตั้งเอาไว้แค่นั้นแหละครับและในทางธุรกิจมันจะย้อนกลับมายังไงมีความเป็นไปได้แค่นั้นแหละครับอันนี้แสนสิริเองเขาก็มีทีมงานบริหารที่แข็งแกร่งอยู่แล้วนะครับส่วนเรื่องของอนาคตอีก 2-3 เดือนข้างหน้านี่ก็เป็นเรื่องของอนาคตนะครับผมถือว่าผมได้ก้าวมาจากแสนสิรินี่แล้วผมได้
ได้ทิ้งไว้ข้างหลังเนี่ยมีการเทรนบุคลากรที่เหมาะสมขึ้นมาแล้วนะครับส่วนเรื่องของอนาคตเป็นเรื่องของอนาคตนะครับถ้าผ่านสนามนี้แล้วก็เดี๋ยวก็ค่อยว่ากันผมเป็นคนมองโลกในลักษณะที่ว่าเป็นขั้นเป็นตอนไปดีกว่าครับอย่าไปข้ามสเต็ปดีกว่าวันนี้หน้าที่เรามีอะไรเราทำตรงนั้นให้ดีที่สุดนะครับครับคุณเศรษฐาช่วยอธิบายเหตุผลให้ชัดๆอีกครั้งได้ไหมครับทำไมถึงประกาศว่าถ้าเข้ามาแล้วเนี่ยจะรับเฉพาะตำแหน่งนายกรัฐมนตรีในเมื่อรองนายกมือเศรษฐกิจคนสำคัญของรัฐบาลจริงๆก็ช่วยประเทศได้เหมือนกันนะไม่จำเป็นจะต้องขึ้นเป็นนายกในบางยุคบางสมัยเนี่ยมือเศรษฐกิจอาจจะมีบทบาทในทางเศรษฐกิจมากกว่านายกรัฐมนตรีด้วยซ้ำครับตรงนั้นผมว่าจริงๆแล้วมันถูกตีความไปต่างๆนานานะครับเพราะว่าวันนั้นผมก็เป็นคนวันที่ก้าวเข้ามาจากวงการธุรกิจเข้ามาสู่การเมืองนี่ก็ผมเป็นคนที่ชัดเจนในหลักการของส่วนตัวว่าถ้าเกิดว่าตำแหน่งที่เราคิดว่าเหมาะสมเราตำแหน่งที่เราคิดว่าสามารถนำความเปลี่ยนแปลงมาได้อย่างมีนัยยะก็คือตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนะครับอันนั้นคงเป็นตำแหน่งที่ก็อย่างที่ประกาศไปเมื่อวันพุธที่ผ่านมานะครับแต่ว่าส่วนทางพรรคจะให้ไปทำอย่างอื่นหรือเปล่ายังไงเนี่ยผมขอให้เป็นหลังวันที่14พฤษภาดีกว่าแล้วเรามาคุยกันใหม่ยังไงผมก็ยังเป็นประธานที่ปรึกษาของคุณแพทองธารอยู่ดีนะครับแล้วเราก็ร่วมกันฟอร์มนโยบายอาจจะช่วยเหลืออยู่ข้างหลังหรืออะไร ก็แล้วแต่พรรคจะมอบหมายให้นะครับแต่ว่าในแง่ตำแหน่งสมมติรองนายกด้านเศรษฐกิจรัฐมนตรีคลังรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับด้านพรรคเพื่อไทยมีบุคลากรเยอะนะครับก็ขอให้เป็นไปตามขั้นตอนในการกลั่นกรองมาแล้วกันว่าบุคคลท่านไหนจะมีความสามารถนะครับแล้วก็พิจารณาไงทีหนึ่งองค์ประกอบมีหลายอย่างว่าเราสามารถทำงานได้หรือเปล่านะครับตรงไหนอย่างไรนะครับแต่ส่วนของตัวเองเนี่ยปิดประตูสำหรับตำแหน่งอื่นเลยในการฟอร์มรัฐบาลไม่มีก็อาจจะมีตำแหน่งประธานที่ปรึกษาอะไรก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับก็ไม่ได้ปิดมันขึ้นอยู่กับองค์ประกอบมากกว่านะครับว่าผลเลือกตั้งออกมาเป็นอย่างไรแล้วเราคิดว่าเรารับตำแหน่งอะไรแล้วเราสามารถนำความเปลี่ยนแปลงที่มีนัยยะได้หรือเปล่าถ้าเกิดมาแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้หรือทำให้ประเทศเดินไปข้างหน้าได้อย่างที่ผมมีความคาดหวังไว้ก็ผมคิดว่ามีอาจจะมีบุคคลหลายคนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ณวันนั้นมากกว่าผมว่ามันไม่เป็นใช่เขาเป็นสมการที่มันยากอ่ะผมว่ามันก็ไปดูณวันนั้นดีกว่าคล้ายๆว่าเราตั้งความหวังไว้แบบนี้ครับถ้าจะให้เราทำครับก็ต้องขึ้นสู่ตำแหน่งที่มันมีอำนาจสูงสุดจริงๆผมคิดว่าอันนั้นก็คงเป็นหนึ่งในออปชันนะครับเป็นหนึ่งออปชันแล้วเราก็เพียงแต่ว่าคำพูดมันอาจจะถูกตีความว่าโอ้เป็นการกดดันพรรคเพื่อไทยว่าต้องเลือกเราเท่านั้นอะไรเป็นการกดดันเป็นการทำให้ดูไม่ถ่อมตนเป็นการให้ดูว่าฝ่ายสูงไปอะไรยังไงนะครับก็ไม่ได้จะกลับกลายเป็นในเสถียรธรรมดาก็โอเคครับไม่มีปัญหาถ้าเกิดพรรคให้คุณลุงยิ่งเป็นหรือให้ท่านชัยเกษมเป็นให้ผมมาช่วยเหลือตรงไหนก็ไปว่ากันวันนั้นดีกว่าดูองค์ประกอบอื่นนะครับดูทีมเวิร์กดูอะไรอะไรอย่างเพราะอาจจะหวังว่าไม่ต้องมีพรรคการเมืองอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย ใช่ไหมครับมันมีสมการของมันอยู่นะครับไม่สามารถได้ไม่สามารถจะตอบล่วงหน้าได้หรอกว่าถึงเวลาจะไปอยู่นั่งอยู่ในตำแหน่งไหนมันมีสสปาร์ตี้ลิสต์กับสสเขต500คนมีสวอีก250คนใช่ไหมครับเราก็ต้องมานั่งดูกันจริงๆแล้วว่าวันนั้นเนี่ยว่าผสมของรัฐบาลด้วยนะจะเป็นยังไงผสมว่าเป็นยังไงใช่ไหมครับคุณเศรษฐามองเห็นย้อนกลับไป 8-9 ปีที่ผ่านมาคิดว่าประเทศเสียโอกาสอะไรไปได้บ้างไปบ้างแล้ว4ปีนับจากนี้ มันจะเกิดความเปลี่ยนแปลงยังไงถ้านายกรัฐมนตรีชื่อเศรษฐาผมว่าความเหลื่อมล้ำทางด้านอิสรภาพทางด้านความเท่าเทียมความไม่เท่าเทียมทางด้านสังคมทางด้านเศรษฐกิจโอกาสเข้าถึงอะไรต่างๆนานาเนี่ยผมว่ามันลดน้อยถอยลงไปเยอะมากนะครับแล้วก็ในฐานะที่รัฐบาลที่ผ่านมาเนี่ยจริงๆแล้วก็ต้องยอมรับว่าเขาเป็นมา8ปีแล้วนะจะอ้างว่าระยะเวลาไม่พอก็ไม่ได้ใช่ไหมครับมันมีช่วงเวลามันมีเหตุผลในการที่มันจะต้องทำให้สำเร็จได้นะครับแต่ว่าไม่ต้องเปรียบเทียบอะไรครับเปรียบเทียบกับเพื่อนประเทศเพื่อนบ้านอ่ะเราโต 2.3 ปีที่ผ่านมาคนอื่นเขาโตเท่าไหร่เกิน5เท่านั้นนะประเทศที่เป็นตัวหลักที่มาแข่งขันกับเราจะเป็นเวียดนามฟิลิปปินส์มาเลเซียอินโดนีเซียก็ตามทีประเทศเหล่านี้ได้พัฒนาไปเยอะเราเขาก็เจอโควิดเราก็เจอโควิดใช่ไหมครับหลายๆอย่างซึ่งมันเราถือเป็นสิทธิพื้นฐานนะที่มีการสัญญากันไว้ว่าจะให้อะไรยังไงเนี่ยอย่างเช่นการสมรสเท่าเทียมเนี่ยก็ไม่เกิดขึ้นใช่ไหมครับของพี่น้อง LGBTQ คนที่เป็น non binary ทั้งหลายเขาก็อยากที่จะได้รับสิทธิทางกฎหมายที่มันเหมาะสม
อันนี้บางคนอาจจะดูเป็นเรื่องเล็กแต่ถ้าเกิดว่าพี่น้องชาว LGBTQ+ เนี่ยเขาไม่มีเหตุผลที่เขาจะต้องไม่ได้ตัวนี้ผมไม่เข้าใจนะครับอันนี้เป็นเรื่องหนึ่งที่ประกาศเลยว่าจะผลักดันแล้วก็เรื่องที่มีคนไม่เห็นด้วยกับการกระทำของรัฐบาลโดยเฉพาะยิ่งคนรุ่นใหม่ครับหลายๆคนนะครับก็มันจะออกนอกประเทศไปใช่ผู้นำประเทศหรือยังผู้ใหญ่ในพรรคบางพรรคเมื่อวานสองวันนี้ก็ยังพูดเลยชังชาติก็ออกไปอะไรอย่างเงี้ยผมเศร้าใจเล็กๆนะครับว่ายังไม่ทันฟังเขาดีๆเลยยังไม่ทันมีใช่เขามีการสนทนากันอย่างกลับไปกลับมาก็ฟังแต่เขาพูดมาลองถามเขาจริงๆแล้วคุณน่ะไม่สบายใจอะไรจริงๆแล้วเรื่องคุณไม่สบายใจอาจจะไม่ใช่เรื่องหลักก็ได้เพียงแต่เป็นที่ลงมากกว่าใช่ไหมครับอย่างน้อยมาพูดจากันมาพูดคุยกันแล้วมีความตั้งใจจริงๆที่จะแก้ไขปัญหานะครับจริงแล้วปัญหาเขาอาจจะการเข้าถึงไม่ได้ของการศึกษาระบบสาธารณสุขความไม่เท่าเทียมกันที่รับสิทธิพื้นฐานแล้วก็เลยไปลงที่บางเรื่องซึ่งผมว่าถ้ามีการพูดคุยจริงๆแล้วมีการชี้แจงให้ทราบแล้วเนี่ยถ้าเขายังยืนยันอยู่ก็ต้องเป็นไปตามทางของแต่ละคนแต่ผมว่าไม่ใช่ว่าพอไม่เห็นด้วยก็ใช่ไหมบางเรื่องไม่เกี่ยวอะไรกับชังชาติใช่ไหมครับอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นเรื่องของการเกณฑ์ทหารเนี่ยนะครับพรรคไทยเนี่ยเรามีความเชื่อในการสมัครใจในการเกณฑ์ทหารสมัครใจนะฮะไม่ใช่ว่าไม่ให้เกณฑ์ทหารหรืออะไรนะครับถ้าเกิดคุณมีความพร้อมแล้วคุณอยากจะเป็นเนี่ยผมถึงคุณเข้าไปสมัครเลยนะครับการที่เราสมัครใจเกณฑ์ทหารเนี่ยไม่ได้บังคับเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเขาจะไม่ได้ไปโรงเรียนหรือไม่ได้ไปต้องไปเสียภาษีสิทธิ์และหน้าที่ของเขาอ่ะอันอื่นก็คงยังมีเหมือนเดิมอย่าลากอันอื่นเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยเพียงแต่โลกสมัยใหม่เนี่ยเขาต้องการสิทธิเสรีภาพในการเลือกคนเหล่านี้เนี่ยอาจจะทำประโยชน์ให้ประเทศมากกว่าไปเป็นทหารสถาบันทหารเป็นสถาบันอันทรงเกียรตินะครับควรจะรับการยกย่องแล้วก็เป็นทางเลือกที่ดีทางหนึ่งผมเน้นครับเป็นทางเลือกที่ดีทางหนึ่งไม่ใช่เป็นการบังคับให้เขาต้องเข้าไปอยู่อันนี้ก็เป็นความไม่สบายใจของคนรุ่นใหม่ส่วนหนึ่งเหมือนกันแต่ไปตีความว่าเป็นความชังชาติไม่รักประเทศแบบนี้ไม่ไปขนาดนั้นเลยดีกว่าครับมันการที่เราไม่อยากเป็นทหารไม่ได้หมายความว่าเราชังชาติครับในช่วงที่เยาวชนคนรุ่นใหม่เขาออกมาชุมนุมแล้วก็มาออกมาเรียกร้องข้อเสนอต่างๆที่โหสังคมไทยไม่คิดว่าจะได้รับฟังเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยนะครับแล้วก็แหลมคมมากขึ้นทุกขณะคุณเศรษฐาเองตอนที่เป็น CEO ก็ออกมาทวีตออกมาแสดงความคิดเห็นผ่านโซเชียลมีเดียว่าต้องรับฟังเขานะรับฟังครับแต่ถ้าวันหนึ่งกลายเป็นรัฐบาลแล้วข้อเรียกร้องนั้นมันแหลมคมแล้วท้าทายการตัดสินใจของรัฐบาลจะรับมือกับมันยังไงเราก็ต้องเอาหลักนิติธรรมมาพูดมาคิดนะครับมันมีกลไกของรัฐสภาเราต้องโยนกลับไปที่สภาว่าถ้าเกิดพรรคเพื่อไทยได้รับเป็นเสียงส่วนมากเราก็ต้องตั้งกรรมธิการเข้ามาศึกษาใช่ไหมครับเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายหรือว่าข้อลงโทษรุนแรงไปไหมใช่ไหมครับตรงนี้ก็ต้องรับฟังกันนะครับเพื่อให้มันเดินไปข้างหน้าได้ผมเรียนอย่างนี้ครับคุณวราวิทย์ครับเราอยู่ด้วยกันมาเนี่ยหลายๆเจเนอเรชันปัจจุบันนี้เราก็มีหลายช่วงอายุไขนะครับมีคนที่อายุ7 80 60กับคนที่อายุ18ถึง30ซึ่งเข้าใจว่าน่าจะเป็นชนที่แหลมขึ้นมาบ้างหน้าที่เราอะเราต้องพูดคุยกันเราต้องอยู่ร่วมกันให้ได้ถึงแม้จะเห็นต่างถึงแม้จะรักใครชอบใครไม่เหมือนกันแต่ไม่ได้หมายความว่าเขาผิดหรือเราผิดหรือเราถูกเสมอไปแล้วก็ผิดเสมอไปมันต้องมีการเรียนรู้ที่ต้องอยู่ด้วยกันผมถือว่าเป็นหน้าที่สำคัญที่สุดของผู้นำที่จะต้องกรูมเด็กเหล่านี้ขึ้นมาเพื่อให้อยู่ด้วยกันได้กันในสังคมของเราครับตั้งแต่คุณเศรษฐาเปิดตัวเข้ามาแรกๆก็มีคำเตือนนะว่าประเทศไม่ใช่บริษัทในแง่ฝีมือในการบริหารทางธุรกิจในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์นี่คงไม่มีคำถามอยู่แล้วสำหรับคุณเศรษฐานะครับแต่คิดว่ามันเอาวิธีการเดียวมาใช้กันได้ด้วยไหมคืออยู่เป็น CEO อาจจะแบบสั่งได้ฟันธงได้พอมาเป็นรัฐบาลพอมาเจอกลไกราชการต่างๆที่มันอาจจะขยับเขยื้อนเคลื่อนตัวช้าเนี่ยมันจะใช้หลักผมยืนยันนะครับผมยืนยันในคำเตือนว่าเป็นคำเตือนที่ผมน้อมรับจริงๆไม่ได้ประชดประชันว่าธุรกิจไม่เหมือนกับการเป็นรัฐบาลนะครับน้อมรับในแง่ของคำเตือนแต่ว่าผมเรียนงี้ว่าผมอยู่ในวงการธุรกิจมา30กว่าปีได้เจอทั้งนักการเมืองได้เจอทั้งข้าราชการได้เจอทั้งเพื่อนนักธุรกิจหลักการบริหารจัดการจิตวิญญาณของการบริหารจัดการที่เราต้องเอาการทำงานเป็นทีมเวิร์คเป็นหลัก
ต้องรับฟังความคิดเห็นของสเตคโฮลด์เดอร์ทั้งหมดก็เป็นหัวใจอันหนึ่งของการบริหารจัดการองค์กรองค์กรนี่หมายความว่าทั้งองค์กรทั้งประเทศทั้งหน่วยงานนะครับถ้าเกิดเรายึดโยงกับเสาที่ที่ค้ำเราอยู่เนี่ยทุกเสาอย่างเช่นถ้าเกิดเป็นสมมติว่าเป็นบริษัทก็มีผู้ถือหุ้นมีลูกค้ามีสังคมนะครับมีพนักงานเราก็ต้องบริหารเสาเหล่านี้ให้มันมีความเหมาะสมถ้าเอียงไปทางผู้ถือหุ้นเยอะเกินไปปันผลเยอะเกินไปโบนัสน้อยพนักงานก็อยู่ไม่ได้เป็นต้นนะครับถ้าเกิดเป็นรัฐบาลเองก็มีรัฐสภาที่เราต้องตอบรับนะครับต้องให้ความสำคัญนะครับเรามีข้าราชการใช่ไหมครับซึ่งเป็นคนขับเคลื่อนข้าราชการไทยเป็นข้าราชการที่มีคุณภาพนะครับเราต้องโน้มน้าวเราต้องพยายามที่จะหล่อหลอมให้เขาเข้าใจถึงนโยบายของเรานะครับสถาบันทหารเป็นสถาบันที่มีเกียรติเป็นสถาบันที่ช่วยประเทศชาติมาโดยตลอดเราก็ต้องมีการเอารุ่มมาหลวยกันซึ่งกันและกันนักธุรกิจก็เป็นภาคธุรกิจก็เป็นภาคสำคัญที่พยายามขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยที่ทำให้เรามีงานมีเศรษฐกิจที่ดีมีเงินในกระเป๋านะครับสื่อมวลชนที่มีหน้าที่เสนอผลงานหรือว่าติชมผลงานรัฐบาลเราก็ต้องเข้าใจ NGO ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ค้ำที่เป็นพลังสำคัญที่ดูแลประเทศช่วยดูแลประเทศสถาบันพระมหากษัตริย์เองใช่ไหมครับเราเองเราก็ต้องดูแลเราก็ต้องเคารพตามกฎหมายที่ทางรัฐธรรมนูญระบบไว้ระบุไว้ใช่ไหมมันคือเสาหลักเสาที่ค้ำตำแหน่งนี้อาจจะต่างกันไปนะครับแต่ว่าวิธีการที่เราจะยืดหยุ่นมันก็มีมันอาจจะมีเทคนิคซึ่งมันคล้ายคลึงกันสามารถนำมาพัฒนาได้บ้างคือไม่ใช่ว่าอยู่เอกชนเป็น CEO แล้วเศรษฐาทวีสินคนเดียวจะเสกทั้งบริษัทได้เราไม่เคยถ้าเกิดทำงานแสนสิริไม่ได้มาไกลขนาดนี้ครับไม่ได้เราไม่ได้หลักการเดียวกันก็คือเข้าไปแล้วก็ดูว่าในสังคมนี้มันองค์ประกอบมันมีอะไรบ้างอีกอันนึงก็คือต่างประเทศครับเราไม่ได้อยู่คนเดียวในประเทศนี้เราไม่อยู่ได้ด้วยประเทศไทยอย่างเดียวหรือด้วยอาเซียนอย่างเดียวหรือ CFMV อย่างเดียวนะครับเราอยู่กับโลกเราอยู่กับทั่วโลกมันมีการค้าขายมันมีเรื่องของการทะเลาะเบาะแว้งกันนะครับเราต้องมีพื้นที่ยืนบนเวทีโลกผู้นำของประเทศไทยคนใหม่ถ้าเป็นมาจากพรรคเพื่อไทยไม่ว่าจะเป็นท่านชัยเกษมหรือคุณแพทองธารหรือผมก็ตามทีการเดินทางออกไปค้าขายไปเจรจาไปให้ชาวโลกรู้ว่าประเทศไทยมีข้อดีอย่างไรบ้างเป็นสิ่งสำคัญที่สุดเรื่องหนึ่งที่ทางพรรคเพื่อไทยจะให้ความสำคัญครับมองยังไงกับชื่อเศรษฐาทวีสินที่คนในสังคมเขาก็อาจจะวิเคราะห์ถ้าเทียบกันกับชื่อคุณนุ้งอิงด้วยนามสกุลคุณนุ้งอิงชินวัตรด้วยเนี่ยนะคุณเศรษฐาอาจจะเป็นที่ยอมรับสำหรับกลุ่มต่างๆในสังคมมากกว่าเช่นอาจจะกลุ่มอนุรักษนิยมสมาชิกวุฒิสภาถ้าเทียบกับความเป็นคุณนุ้งอิงแล้วเนี่ยมันผูกโยงกับความเป็นคุณทักษิณซึ่งก็เป็นขั้วตรงข้ามมาตลอดอันนี้จะถือว่าเป็นจุดแข็งและเป็นหนึ่งในเหตุผลที่พรรคเพื่อไทยยื่นคุณเศรษฐาเป็นหนึ่งในแคนดิเดตด้วยหรือเปล่ามองตัวเองยังไงผมเชื่อในอำนาจอธิปไตยที่มาจากประชาชนนะครับเมื่อกี้ที่คุณวราวิทย์บอกไปมีชนหลายกลุ่มบางกลุ่มอาจจะชอบผมน้อยชอบผมมากหรือว่าเฉยๆหรืออะไรก็ตามอาจจะต้านน้อยกว่าอะไรแบบนี้อาจจะต้านน้อยกว่าหรือต้านมากกว่าเนี่ยจริงๆแล้วอาจจะเป็นแค่ความรู้สึกหรืออาจจะเป็นความจริงก็ได้นะครับแต่วันที่สำคัญที่สุดเนี่ยคือวันที่14พฤษภาคมนะที่เขาไปลงคะแนนเสียงและคะแนนเสียงก็จะเป็นตัวบ่งบอกว่าเขายอมรับบุคคลที่ชื่อเศรษฐาทวีสินได้หรือเปล่านะครับโดยผ่านการกาให้กับพรรคเพื่อไทยนะครับถ้าเกิดเขายอมรับได้ก็แสดงว่าเขาก็ต้องยอมรับได้ทั้ง3คนท่านชัยเกษมในฐานะที่เป็นอดีตอัยการสูงสุดเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่ยึดมั่นในหลักนิติธรรมแล้วคุณอุ๊งอิ๊งคนรุ่นใหม่ที่เข้าใจทางด้านเทคโนโลยีนะครับแล้วก็เป็นชินวัตรส่วนหนึ่งนะครับหรือผมจะเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จมาพอประมาณแล้วก็ได้มีการขับเคลื่อนบริษัทที่ไซส์ขนาดประมาณแสนล้านก็คือเป็นการหล่อหลอมเราเป็นทีมเดียวกันเพราะฉะนั้นวันที่14ก็คงเป็นที่ตัดสินนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราเหมาะสมหรือเปล่าที่จะมาดูแลประเทศในช่วงที่มันเปราะบางแต่ว่าก็คือเพื่อไทยใช้วิธีการเสนอยื่นทั้ง3คนเต็มตามรัฐธรรมนูญแต่ไม่บอกพอไม่บอกมันก็อาจจะมีการวิเคราะห์กันว่าคนนี้จะตอบโจทย์ในสถานการณ์ไหนคุณนุ้งอิงจะเป็นยังไงคุณเศรษฐาจะเป็นยังไงมุมของคุณเศรษฐาก็อาจจะมองว่าคือการเมืองไทยมันก็ไม่ได้เรียบง่ายขนาดนั้นคุณเศรษฐาคงเห็นใช่ไหมครับใช่ครับเลือกมาก็ไม่ได้หมายแปลว่าจะไม่ได้เป็นมันก็ต้องฟังกลุ่มนั้นกลุ่มนี้มีผู้มีอำนาจที่เราอาจจะมองไม่เห็นอะไรแบบนี้เนี่ยนะชื่อเศรษฐาทวีสินอาจจะตอบโจทย์ในบางสถานการณ์เนี่ย
ช่ครับก็ถึงได้บอกว่าต้องไปดูวันนั้นว่าจริงๆแล้ววันที่14พฤษภาคมเนี่ยมันเป็นยังไงคะแนนโหวตมายังไงนะครับในการที่ผมเพิ่งลงพื้นที่ไปเนี่ยเรามีอีกประมาณ30กว่าวันมั้งใช่ไหม34 35วันน่ะที่จะถึงวันเลือกตั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าการที่เราลงพื้นที่ให้เยอะฟังพี่น้องประชาชนให้เยอะผมคิดว่าคนที่รู้ตัวเองดีที่สุดก็คือตัวผมเองว่าณถึงวันนั้นแล้วเนี่ยปัญหาที่มันอย่างรากลึกในสังคมไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องเศรษฐกิจเรื่องความเหลื่อมล้ำความไม่เสมอภาคทั้งหลายแหละหรือปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมทั้งหลายเนี่ยคนที่ชื่อเสถียรเนี่ยสามารถแก้ไขได้หรือเปล่าเมื่อเราไปฟังปัญหาที่จริงๆแทนที่จะได้รับฟังอ่านจากหนังสือพิมพ์อ่านจากสื่อโซเชียลทั้งหลายการลงไปฟังปัญหาจริงๆกับผู้นำท้องถิ่นเนี่ยก็จะเป็นตัวบ่งบอกเหมือนกันอย่าลืมนะครับถ้าเกิดว่าถึงวันนั้นจริงๆแล้วเนี่ยพรรคก็จะได้คะแนนเยอะแต่ผมคิดว่าผมไม่สามารถทำได้ก็เป็นอีกเรื่องนึงที่ต้องคุยกันนะใช่ไหมครับเพราะว่าผมเชื่อผมรู้ตัวเองดีนะครับผมถ้าเกิดผมจะมาเพื่อที่จะนำการเปลี่ยนแปลงให้ประเทศไทยให้ได้เศรษฐาเข้ามาร่วมงานกับพรรคเพื่อไทยเต็มตัวครั้งนี้แต่ว่าที่ผ่านมาก็จริงๆแล้วก็มีเพื่อนฝูงแล้วก็รู้จักกันมาตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วเนี่ยนะแล้วถ้ามองย้อนกลับไปถอดบทเรียนพรรคตั้งแต่ไทยรักไทยพลังประชาชนมาจนถึงพรรคเพื่อไทยในยุคคุณยิ่งลักษณ์ยังไงทำไมมันถึงเกิดอุบัติเหตุแบบนั้นตลอดบางเรื่องเราก็ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยนะครับผมก็ไม่ได้มีส่วนร่วมกับทุกเรื่องไปแต่ว่าตั้งแต่พรรคไทยรักไทยตั้งแต่พรรคพลังประชาชนมาเนี่ยเราเข้าใจว่าเราจริงๆแล้วเนี่ยเราเอาผลประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้งนะครับแล้วก็นั่นเป็นความตั้งใจที่ทำไมผมถึงมาร่วมงานกับพรรคนี้จิตวิญญาณเราเนี่ยเราประชาชนเป็นที่ตั้งเรื่องอื่นเรื่องจะเป็นอุบัติเหตุเรื่องอะไรก็คงเป็นเรื่องที่ในอดีตนะครับถามว่าเรียนรู้ไหมผมเชื่อว่าทุกคนในพรรคก็คงจะเรียนรู้นะครับแล้วก็ณจุดนี้เนี่ยประเทศบอบช้ำมาเยอะแล้วนะครับในช่วง9ปีที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราถือว่าเราเป็น เราอยากเสนอตัวว่าในอีก4ปีข้างหน้าเนี่ยพรรคเพื่อไทยมีนโยบายที่โดนใจประชาชนที่สุดครอบคลุมทั่วถึงที่สุดไม่เป็นเรื่องของเศรษฐกิจไม่ว่าเป็นเรื่องของสังคมไม่ว่าเป็นเรื่องของอิสรภาพเสรีในการที่จะทำอะไรที่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับครับพรรคเพื่อไทยย้อนไปพลังประชาชนไทยรักไทยแต่ว่าในแง่หนึ่งมันก็มีข้อครหาใช่ไหมครับความโปร่งใสในการบริหารกิจการประเทศผลประโยชน์ทับซ้อนกับคนกลุ่มคนบางคนในรัฐบาลที่ถามว่าถอดบทเรียนยังไงเพื่อจะได้ถามตอบว่าแล้วคุณเศรษฐาจะระมัดระวังตัวหรือจะไม่ย้อนกลับไปซ้ำบทเรียนเดิมยังไงถ้าหากว่าเป็นนายกรัฐมนตรีคุณไรพี่คิดว่า ปัจจุบันนี้เนี่ยมีผลประโยชน์ทับซ้อนในรัฐบาลนี้ไหมมันก็มีนะผมไม่ได้บอกว่าในพรรคเพื่อไทยในอนาคตจะไม่มีแน่นอนเราไม่อยากให้มีนะครับเรื่องของทุนใหญ่ครอบงำธุรกิจทั้งหมดเนี่ยเราไม่เห็นด้วยอยู่แล้วเป็นนโยบายใหญ่ของเราอยู่แล้วนะครับว่าเราไม่เห็นด้วยกับเรื่องของอะไรที่มันใกล้เคียงกับโมโนโพลีนะครับตรงนี้เป็นเรื่องที่เราให้ความสำคัญอย่างมากอยู่แล้วนะครับการเวลาก็เปลี่ยนไปนะครับคนที่จะมานำประเทศก็เปลี่ยนไปไม่ว่าจะเป็นคุณท่านชัยเกษมหรือเป็นคุณแพทองธารหรือเป็นกับผมเองก็ตามก็ไม่เคยเป็นมาก่อนก็ไม่เคยเป็นมาก่อนนะครับแต่ผมเชื่อว่าทุกคนมีการศึกษาประวัติศาสตร์มานะครับแล้วก็ทุกคนก็มีความปรารถนาดีกับประเทศชาติเอาประชาชนเป็นหลักครับพอมาอยู่พรรคนี้แน่นอนทางพรรคก็ต้องอธิบายเช้ากลางวันเย็นคุณทักษิณไม่เกี่ยวข้องแต่ในทางการเมืองยังไงเราก็เห็นแล้วก็มองเชื่อมโยงกันตลอดคุณทักษิณกับพรรคเพื่อไทยแม้แต่ตอนยุคคุณยิ่งลักษณ์เคยหาเสียงด้วยซ้ำว่าทักษิณคิดเพื่อไทยทำใช่ไหมครับพอครั้งนี้มาเป็นคุณเศรษฐาอาจจะไม่ใช่คนในครอบครัวครับแต่จะพ้นเงาคุณทักษิณไปได้ยังไงประเมินตัวเองไหมว่าถ้าเข้ามาแล้วจะต้องรับฟังคำสั่งจะต้องทำตามที่คุณทักษิณชี้นิ้วบอกพรรคเพื่อไทยเรายึดโยงประชาชนเป็นหลักนะครับผลประโยชน์ของประชาชนเป็นประโยชน์ที่สูงสุดนะครับเหตุผลที่ผมเข้าพรรคนี้ก็เพราะเหตุผลนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดพูดตรงๆเนี่ยนโยบายหลักจริงๆแล้วเนี่ยมัน 70-80% เห็นด้วยอยู่แล้วไม่ต้องให้พี่หมอมิ้งมาครอบงำผมไม่ต้องให้พี่หมอสุรพงศ์หรือว่าพี่อ้วนมาครอบงำผมเราคิดตรงกันอยู่แล้วเพียงแต่รายละเอียดเนี่ยอาจจะต้องมีการที่ต้องถกเถียงกันเป็นธรรมดานะครับคุณทักษิณเป็นนายกรัฐมนตรีที่ใช้คำว่ามีความนิยมสูงสุดคนหนึ่งในประวัติศาสตร์ของการเมืองไทยท่านประสบความสำเร็จทั้งในวงการธุรกิจและในวงการการเมืองแล้วก็ประสบอุบัติเหตุทางด้านการเมืองไปนะครับท่านเป็นคนที่ฉลาด
เป็นคนที่มีความคิดก้าวหน้านะครับไม่ต้องถูกครอบงำเราเองเราก็รู้ว่าท่านพูดอะไรอยู่ท่านคิดอะไรอยู่ท่านเจอใครบ้างอะไรยังไงท่านก็ถ่ายทอดมาท่านยังมีความเป็นห่วงประเทศไทยอยู่นะครับก็พูดมานะครับถ้าเกิดสมมติว่าถ้าเกิดผมได้รับเกียรติอันสูงสุดนะครับแทนที่จะเป็นท่านชัยเกษมหรือคุณอุ๊งอิ๊งเนี่ยไม่มีใครครอบงำผมได้ครับนอกจากประชาชนนะครับผมอยู่กับประชาชนเป็นหลักมองยังไงกับการที่คุณทักษิณอยากจะกลับบ้านอันนั้นผมก็เคารพนะครับเพราะในฐานะที่เป็นพ่อคนเหมือนกันเนี่ยผมก็เห็นใจนะครับแต่ว่าประเทศมีกฎหมายนะครับท่านเองท่านเข้าใจว่ากฎหมายเนี่ยคืออะไรต้องทำอย่างไรถ้าจะกลับบ้านนะครับผมก็มีความเห็นใจแล้วก็เข้าใจแล้วก็เคารพในการตัดสินใจของท่านถ้าเกิดว่าคุณเศรษฐาขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วมันเริ่มมีข้อเรียกร้องอาจจะทางพรรคอาจจะกดดันผลักดันกฎหมายบางอย่างอะไรที่เกี่ยวข้องกับการหรืออำนวยความสะดวกอะไรบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับการที่คุณทักษิณกลับบ้านเนี่ยคุณเศรษฐาถึงจังหวะนั้นจะต้องตัดสินใจยังไงเป็นเรื่องของรัฐสภาแต่ผมมาถามผมถ้าเกิดจะมาก็ต้องมาตามทางกฎหมายถ้าเกิดไปยังไงก็ต้องกลับมาทางนั้นนะครับจะบอกกฎหมายพิเศษมาเพื่อคนคนเดียวกันผมไม่เห็นด้วยอันนี้ทางพรรคนี่เคลียร์กันยืนยันตรงกันทุกคนแล้วใช่ไหมก็เรื่องนี้จะโทษกรรมเรื่องอะไรจะไม่มีพูดกันเรียบร้อยแล้วครับภายในพรรคพูดกันเรียบร้อยแล้วนะครับแสดงว่าก็ถอดบทเรียนกันตอนปี56กันพอสมควรเข้าใจครับว่าจะไม่ได้มีซ้ำรอยแบบนั้นใช่ครับอีกเรื่องนึงเรื่องเงินดิจิตอลจริงๆไม่อยากลงรายละเอียดมากนักนะแต่ว่าโดยภาพรวมเนี่ยมันก็ดูเหมือนกับว่าพรรคเพื่อไทยถึงแม้จะเปลี่ยนตัวแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี3คนซึ่งไม่เคยบริหารประเทศมาก่อนแต่ก็ยังใช้วิธีการเดิมๆหาเสียงแบบประชานิยมแบบการแจกจ่ายเพื่อสร้างฐานความนิยม700บาทเป็น 1,000 บาทเป็นเบี้ยคนชราเป็นคนละครึ่งทางชิมชอบใช้พวกนี้ไม่ใช่เหรอครับไม่ใช่ประชานิยมเหรอก็ใช่มั้ยครับแต่ผมคิดว่าเป็นการหยอดน้ำข้าวต้มให้ทีละน้อยๆให้ทีละน้อยๆผมไม่อยากใช้คำว่าเราเห็นประชาชนเป็นยาจกหรือว่าต้องมาทำการแจกเงินนะครับประชาชนเดือดร้อนนะครับแล้วการที่รัฐบาลปัจจุบันเนี่ยใช้วิธีการปัจจุบันอยู่เนี่ยผมเชื่อว่ามันไม่ทำให้ขลุดผลหลุดออกมาจากหลุมของความยากจนได้นะครับเราต้องการการกระตุ้นครั้งใหญ่แต่ว่าไม่ได้บอกว่าเหมือนธุรกิจนะแต่ปรัชญาในการคิดเหมือนกันคือถ้าลงทุนเยอะขนาดนี้ประมาณ500,000 ล้านเนี่ยที่มันกลับมามันก็ต้องได้คุ้มค่าใช่ไหมครับอย่างน้อยประชาชนมันกระจายความเจริญไปสู่ชนบทเพราะว่าอย่าลืมว่า 10,000 บาทเราให้ใช้ตามบัตรประชาชนในรัศมี4กิโลเมตรอยู่มุกดาหารก็ต้องใช้ภายในนั้นอยู่บึงกาฬก็ต้องตรงนั้นอยู่นราธิวาสก็ต้องใช้ตรงนั้นไม่สามารถเอาเงินมาใช้แต่ในเมืองใหญ่ๆทั้งนั้นเองมันจะยกระดับของชนบทระดับของเศรษฐกิจชุมชนขึ้นมาอย่างมโหฬารแล้วเรื่องของการใช้เงินที่กำหนดระยะเวลาไว้6เดือนเนี่ยเป็นการใช้ที่เร็วคุณประวิตรลองคิดดูดิครับว่าสมมติว่าพรรคเพื่อไทยได้เป็นรัฐบาลไตรมาส1ออกแคมเปญนี้ได้ปั๊บเนี่ยไม่ต้องคอยหรอกสมมติเราวันที่1มกราแล้วกันสมมติแล้วกันพอประกาศว่า1มกราจะออกได้เนี่ยคุณประวิตรคิดว่าอย่างเช่นพวกโมเดิร์นเทรดทั้งหลายเช่นเซ็นทรัลเดอะมอลล์สยามพิวรรธเหล่านี้เนี่ยจะแย่งลูกค้ากันไหมจะมีการผลิตสินค้าเยอะขึ้นไหมจะมีการเก็บสินค้าเยอะขึ้นไหมเพื่อมาขายใช่ไหมครับแค่นั้นเนี่ยกำลังผลิตเข้ามาแล้วการจ้างงานเกิดขึ้นแล้วรายได้เกิดขึ้นแล้วเนี่ยมีเงินใหญ่ใส่เข้าไปในระบบประมาณ500,000 ล้านยังไม่ทันต้องใช้เลยด้วยซ้ำแต่กระตุ้นขึ้นมาทันทีใช่ไหมครับแล้วก็คอยนโยบายหลักของเพื่อไทยที่จะเข้ามาเสริมเพื่อที่จะยกระดับทั้งหมดไม่ว่าจะเป็น600บาทไม่ว่าจะเป็น 25,000 ใช่ไหมครับหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องนโยบายทางด้านการเกษตรที่เพิ่มรายได้3เท่าภายใน4ปีมันไม่ใช่เป็นประชานิยมซึ่งไม่มีผลตอบแทนให้กับประเทศชาตินะครับแสดงว่าก็ยอมรับว่ามันก็อาจจะเข้าเกณฑ์ประชานิยมตามทําหลักวิชาการเพียงแต่ว่ามันประกอบมาด้วยหลายมันเป็นวาทกรรมมากกว่านะครับว่าจะเรียกว่าอะไรบางทีมันก็แบ่งยากมันก็แบ่งยากสําคัญคือว่าผลลัพธ์ที่มันกลับคืนมาเนี่ยมันคุ้มค่าหรือเปล่าพูดคุ้มค่าไม่ใช่ทางด้านจิตใจที่คนได้รับตังค์แล้วก็มีความสุขไม่ใช่อย่างนั้นอย่างเดียวนะคุ้มค่าไหมครับว่าผลที่มันกลับมาไม่ว่าจะเป็นภาษีมูลค่าเพิ่มที่เราจะได้จากการที่มีการซื้อขายสินค้าเพิ่มมากขึ้นบริษัทห้างร้านค้าขายได้ดีขึ้นมีภาษีนิติบุคคลที่กลับเข้ามาได้บ้างดีขึ้นใช่ไหมครับยกระดับของพี่น้องประชาชนไม่ให้อยู่เป็นคนจนต่อไปผมว่ามันคุ้มนะครับผมว่ามันคุ้ม
ครับเมื่อสักครู่ที่ผมถามถึงเรื่องข้อเสนอของเยาวชนที่มันดูจะแหลมคมมากขึ้นทุกขณะคุณเศรษฐาจะรับมือยังไงก็ต้องเอามาพูดคุยเป็นไปตามกระบวนการของรัฐสภาใช่ไหมครับแต่ช่วยย้ำอีกชัดๆถ้าถามลงในรายละเอียดมาตรา112ตกลงจุดยืนของพรรคเพื่อไทยคืออะไรกันแน่ตอนนี้ก็ต้องมีการพูดคุยนะครับก็ต้องไปให้ที่สภาตั้งคณะกรรมการมาดูไม่ยกเลิกนะครับอาจจะได้มีการปรับปรุงบ้างยกตัวอย่างเช่นการบังคับใช้อย่างเงี้ยปัจจุบันนี้มีคนที่ใครๆก็ไปฟ้องเรื่อง112ได้หมดเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่ามันเป็นเครื่องมือทางด้านการเมืองได้แล้วก็ไม่เป็นผลดีกับบุคคลใดๆหรือสถาบันใดๆทั้งสิ้นถ้าเกิดกฎหมายข้อนี้บิดเบี้ยนไปใช้ในแง่ของการผลประโยชน์ทางด้านการเมืองเพราะต้องมาคุยกันเรื่องพวกนี้ให้ดีครับคำว่าคุยเนี่ยผมมันตีความได้กว้างขวางมากเลยผมจำได้คุณนุ้งอิงก็เคยให้สัมภาษณ์บอกต้องมานั่งพูดคุยกันคนที่เขามองเห็นปัญหาบอกมันไม่ใช่เวลามาพูดคุยกันแล้ว คุณจะถามมองยังไงเหมือนกับว่าพูดคุยย้อนกลับไปมันเป็นเรื่องเดิมครับมันเป็นเรื่องเดิมที่ผู้บริหารพรรคไทยรักษาชาติบอกมาว่าต้องคุยชังชาติไปเถอะออกไปเลยอย่างเงี้ยมันไม่ได้ยังต้องพูดคุยผู้บริหารพรรครวมไทยสร้างชาติรวมไทยสร้างชาติแต่อาจารย์ยุบไปแล้วรวมไทยสร้างชาติโทษครับรวมไทยสร้างชาติใช่ไหมครับตรงนี้ก็ต้องมานั่งก็ต้องมีการพูดคุยกันในเวทีเล็กๆผู้นำของความคิดทั้งหลายแต่สำคัญที่สุดก็คือระบบรัฐสภาเพราะว่าระบบรัฐสภาผ่านสมาชิกผู้แทนราษฎรเป็นตัวแทนของประชาชนเพราะนั้นต้องให้สภาตั้งกรรมาธิการขึ้นมาแล้วพูดคุยกันครับ อยากจะบอกอะไรกับใครก็ตามที่อาจจะกังวลการขึ้นมามีอำนาจของพรรคเพื่อไทยโดยเฉพาะผู้มีอำนาจด้วยกันเองเนี่ยอาจจะไม่ใช่อำนาจในทางการเมืองนะอาจจะอำนาจอย่างอื่นอย่ากลัวเลยครับเรามาทำเพื่อประชาชนครับเราผมไม่ได้มาแข่งกับพรรคเพื่อไทยไม่ได้มาแข่งกับพรรคการเมืองอื่นเรามาแข่งกับความยากจนความไม่เสมอภาคความไม่เท่าเทียมที่มันมีอยู่อย่างล้นหลามในสังคมปัจจุบันนะครับมาช่วยกันให้พี่น้องประชาชนอยู่ดีกินดีมีความสุขดีกว่าไม่ต้องกลัวหรอกครับไม่มีเหตุผลอื่นๆใดๆทั้งสิ้นนะครับครับแต่ว่าก็เห็นอยู่นะมันก็จบด้วยรัฐประหาร49ครั้งนึงรัฐประหาร57ครั้งนึงผมก็ต้องถามกลับไปว่าพี่น้องประชาชนน่ะยอมรับรัฐประหารหรือเปล่านะครับจุดยืนพรรคเพื่อไทยคือเราไม่ยอมรับแน่นอนนะครับเราต้องการเป็นมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่สากลโลกยอมรับรัฐประหารเป็นอะไรที่ก็ดูสิ 8-9 ปีมาแล้วเราอยู่ตรงไหนหลังจากวันนั้นมาใช่ไหมครับผมเชื่อว่าพี่น้องประชาชนทุกคนเข้าใจถึงผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรงของเรื่องการทำรัฐประหารจุดยืนของพรรคเพื่อไทยชัดเจนครับเราไม่ยอมรับครับภาพมีการทำรัฐประหารเขียนกฎขึ้นมาเพื่อเอื้อประโยชน์พรรคพวกเพื่อนพื่อนฟ้องตัวเองเข้ามามันรับไม่ได้หรอครับมีกังวลสักแบบฉุกคิดสักนิดนึงไหมครับว่าถ้าก้าวเข้ามาในทางการเมืองแล้วเนี่ยแล้วสมมติว่ามันไปถึงตำแหน่งสูงสุดอย่างนายกรัฐมนตรีจริงๆเนี่ยชีวิตอาจจะจบไม่สวยเหมือนกับคุณทักษิณเหมือนกับคุณยิ่งลักษณ์ผมก็ยึดกับประชาชนเป็นหลักยึดกับหลักนิติธรรมเป็นหลักนะครับปฏิบัติตามกฎหมายทุกอย่างทุกประการนะครับฟังเสียงประชาชนฟังเสียงเสาหลักทั้งหลายที่ค้ำประเทศนี้นะครับอยู่เพราะฉะนั้นผมมั่นใจว่าผมสามารถถ้าได้รับการไว้วางใจผมไม่สามารถพลิกฟื้นประเทศไทยให้มีเวทียืนในสากลโลกอีกครั้งหนึ่งครับแต่บางทีมันก็อาจจะไม่ได้อธิบายกันด้วยหลักกฎหมายหลักความถูกต้องเหมือนกับในอดีตนะก็ต้องถามประชาชนเขายอมรับหรือเปล่าว่าคนบางคนเนี่ยเขาไม่เคารพกฎหมายหรือเปล่าในการที่ไปทำอย่างนั้นมีการใช้กำลังมีการใช้ปืนมีการใช้รถถังออกมาผมว่ามันหมดสมัยแล้วนะครับแต่เราก็พูดงี้กันมาหลายสิบปีแล้วผมก็เข้าใจผมก็เข้าใจนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้นำแต่ละคนก็มีวิธีการบริหารจัดการปัญหาต่างกันไปผมเองผมก็มีวิธีการบริหารจัดการปัญหาต่างกันไปเหมือนกันแต่ผมเข้าใจว่าทุกสถาบันเนี่ยรักชาติเหมือนกันทุกสถาบันรักประชาชนเหมือนกันการพูดคุยการมีการสนทนาการที่เราได้มาแชร์ความคิดเห็นกันนะครับแล้วก็เอาประโยชน์ของประชาชนถ้าเกิดทุกคนเอาประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้งเนี่ยผมเชื่อว่าเราสามารถคุยกันรู้เรื่องทำไมถึงไม่อยู่ทำธุรกิจหลายคนก็อาจจะมองโอ้สบายจะตายจริงๆอาจจะไม่ต้องบริหารเองแล้วก็ได้นะก็สบายกายมีทรัพย์สินเงินทองพอประมาณลูกก็เรียนจบแล้วครับใช่ไหมครับ
สุขภาพก็ยังพอไหวประสบการณ์ก็สะสมมา30กว่าปีแล้วนะครับก็อาจเห็นว่าผมมีความสุขทางกายแต่ทางใจที่มันเห็นเรื่องของความเหลื่อมล้ำความไม่เท่าเทียมพี่น้องประชาชนอยู่ไม่เป็นสุขเนี่ยแล้วเราคิดว่าเรามีช่องทางในการที่จะช่วยเหลือเขาได้เนี่ยผมว่ามันก็เป็นการน่าเสียดายนะถ้าเราไม่ลองเสนอตัวมาถ้าเกิดพี่น้องเห็นว่าเหมาะสมเห็นว่าเราสิ่งที่เรานำเสนอสิ่งที่เราพูดคุยนะครับแล้วก็ปรัชญาในการที่เราจะแก้ไขปัญหาเนี่ยโดนใจเขาเพื่อเป็นตัวเลือกตัวหนึ่งถึงวันที่14ถ้าเกิดเห็นชอบก็พร้อมที่จะเข้ามาถ้าเกิดไม่ใช่ก็ไปหาที่ยืนใหม่ที่สามารถช่วยเหลือสังคมผลักดันความคิดของผมไปในรูปแบบต่างๆได้ได้เข้ามาพยายามได้เข้ามาพยายามตัวแล้วนะครับแต่ยืนยันว่ายอมรับในการตัดสินใจของพี่น้องประชาชนแล้วก็จะพยายามทำให้ดีที่สุดแต่ฟังดูถ้าไปไม่ถึงฝั่งฝันคือตำแหน่งนายกจริงๆก็อาจจะยังช่วยงานพรรคเพื่อไทยอยู่ไม่อาจจะครับยังช่วยอยู่แน่นอนแต่ช่วยอย่างแน่แต่ว่าในส่วนตัวก็สามารถทำได้อื่นอีกนะในแง่ของมูลนิธิในแง่ของการพูดคุยในแง่ของการเขียนบทความนะครับในแง่ของการจะเป็นถ้าเกิดสมมติเป็นนายกของพรรคอื่นมาก็ยังคุยได้เพราะว่าผมเองผมไม่ได้เป็นศัตรูใครผมสี่ปีถ้าสมมติว่าได้เป็นภาพของประเทศไทยที่ฝันเอาไว้ว่ามันจะเปลี่ยนแปลงพลิกโฉมอย่างเห็นได้ชัดเลยคืออะไรครับคุณธนา8 9ปีที่ผ่านมาประเทศไทยไม่มีที่ยืนบนเวทีโลกนะครับเราไม่ได้ออกไปประชาสัมพันธ์ข้อดีของประเทศเราไม่ได้ออกไปต่อรองแต่ด้านการค้าขายเราไม่ได้ไปเปิดตลาดใหม่นะครับเราไม่ได้เป็นประเทศที่มีความภาคภูมิใจที่เราจะออกไปแล้วก็ผมใช้คำภาษาอังกฤษว่า actively promote peace and prosperity for all nations of the world นะครับเราเองถึงแม้เราไม่ใช่ใหญ่ขนาดรัสเซียหรือว่าจีนหรือสหรัฐเนี่ยเราเองเราก็เป็นประเทศที่มีเอกราชมานานเราเองเราก็สนับสนุนทางด้านความสงบนะครับทางด้านความเจริญรุ่งเรืองของเศรษฐกิจของทุกๆประเทศเพราะฉะนั้นเราเองเราก็เป็นกลไกอันนึงของสากลโลกที่เราต้องออกไปทำตรงนั้นให้ได้แล้วก็วันหนึ่งไม่แน่ใจว่า4ปีพอหรือเปล่าแต่อย่างน้อยจุดเริ่มต้นในการที่เรากลับไปเป็นเสือตัวที่5หรืออาจจะเป็นตัวที่6ที่7ในเอเชียเนี่ยน่าจะมีความเป็นไปได้นั่นคือความฝันจริงๆแล้วเราไม่ต้องท่องว่าประเทศกำลังพัฒนาเท่าไหร่แล้ว30 40ปีก็หวังว่าไม่ก็หวังว่าไม่แต่มันต้องมีจุดเริ่มต้นก่อนครับวันนี้ยังไม่เริ่มต้นวันนี้ยังไม่เริ่มนับหนึ่งเลยนะครับตราบใดที่เรายังไม่มีการพูดคุยกันอย่างเปิดเผยนะครับตราบใดที่เรายังมีไล่คนที่เห็นต่างออกไปอยู่นอกประเทศครับยังไม่มีเยื่อใหญ่ผมว่าอันนี้ประเทศเรามีปัญหาถ้าเราได้ผู้นำอย่างนั้นมาผมว่าเรามีปัญหาครับมีปัญหาอย่างมากอันเมื่อสักครู่เนี่ยคือคำถามที่จะทำอะไรให้กับประเทศแต่สุดท้ายก็คือจะเป็นนายกรัฐมนตรีแบบไหนจะเป็นนายกรัฐมนตรีของประชาชนคนไทยทุกคนครับคือที่ถามเนี่ยบางทีเราอาจจะมีความรู้สึกกับนายกรัฐมนตรีบางคนโอ้ท่านไม่รับฟังความเห็นเลยท่านปิดกั้นมากนะท่านต่อต้านคนเห็นต่างอาจจะไม่ได้หมายถึงใครนะจริงๆก็ที่ผ่านมาก็มีหลายคนที่มีบุคลิกแบบนี้นะความเป็นเศรษฐาถ้าเป็นนายกเนี่ยจะเป็นคนยังไงครับก็ฝากคุณช่วยเตือนผมด้วยแล้วกันผมไม่ได้เป็นแล้วถ้าเกิดผมไม่ฟังความคิดเห็นนะครับผมเชื่อว่าการฟังที่เห็นเนี่ยก็เป็นการรับข้อมูลรับข้อมูลก็เกิดปัญญาเกิดปัญญาก็เกิดทางออกถ้าคุณไม่รับฟังความคิดเห็นเลยเนี่ยมันจะเกิดข้อมูลได้ไงถ้าคุณฟังแต่ข้อมูลคุณเป็นขอโทษนะคุณเป็นเลขาผมเนี่ยผมก็เอาข้อมูลมามีคนวิ่งมาเจอคุณก็มากรองข้อมูลแล้วมาเจอผมเนี่ยผมก็ไม่รับข้อมูลผมต้องเจอทุกคนผมก็จะเจอนักธุรกิจผมเจอข้าราชการผมก็เจอทหารผมก็เจอ NGO ผมก็เจอสื่อพี่น้องสื่อมวลชนเจอแบบไม่ใช่เจอแบบมาถ่ายภาพกันแล้วก็บอกให้มาเจอกันนะเจอแบบนั่งคุยกันอย่างนั่งคุยจริงๆอ่ะถกกันจริงๆไม่เห็นด้วยเห็นด้วยยังไงอะไรยังไงผมว่าการรับฟังเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดตอนนี้คนที่เห็นต่างคนที่มองเป็นศัตรูทางการเมืองไหมผมไม่มองอยู่แล้วเพราะศัตรูของผมคือความยากจนความไม่เสมอภาคความไม่เท่าเทียมของพี่น้องประชาชนไม่เกี่ยวแต่ถ้าก็มองเป็นศัตรูผมก็เสียใจอ่ะนะครับเพราะว่าผมไม่พยายามที่จะไปบางทีการนำเสนออะไรมันก็ต้องเอาความล้มเหลวของนโยบายของบางพรรคของบางรัฐบาลมาพูดแต่ยืนยันว่าไม่ได้เป็นการว่าเป็นเรื่องส่วนตัวนะครับเพราะการที่เราจะลำดับเรื่องว่านโยบายไหนสำเร็จไม่สำเร็จเนี่ยมันก็ต้องหยิบยกประวัติศาสตร์มาพูดคุยก่อน
เราถึงเสนอทางออกในอนาคตได้นะครับครับเอาละครับวันนี้ขอบคุณคุณเศรษฐาให้เกียรติกับรายการคมชัดลึกครับขอบคุณครับพบกันในคมชัดลึกวันพรุ่งนี้ครับ 15:15 น.ครับวันนี้ลาไปเลยครับสวัสดีครับ